สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองแคร็กรหัสผ่านของ Asset Point ที่ใช้ WEP ในการเข้ารหัสข้อมูลนะครับโดยเราจะทำบนเครื่องที่เป็น Linux นะครับอันดับแรกเราก็ต้องติดตั้ง aircrack ก่อนนะครับเมื่อติดตั้ง aircrack เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองสั่งคำสั่ง iwconfig นะครับเมื่อสั่ง iwconfig เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีอินเทอร์เฟซอะไรบ้างแล้วก็อินเทอร์เฟซที่เป็นไวเลสของเราอยู่ชื่ออะไรนะครับหลังจากนั้นเราจะสั่ง air monitor นะครับโดยสั่งคำสั่ง air mon-ng start แล้วก็ตามด้วยอินเทอร์เฟซของเรานะครับก็คือ wlan 0แล้วเมื่อเราสั่ง เรียบร้อยแล้วเราลองพิมพ์ wconfig iwconfig อีกทีนะครับเราจะเห็นว่ามีอินเทอร์เฟซชื่อที่เป็นมอนิเตอร์ขึ้นมาอันใหม่อีกตัวหนึ่งครับจะชื่อว่า MON แล้วก็0นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องทำการดัมป์ข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมาในอากาศนะครับก็คือสั่งคำสั่ง arrow dump ลบ ng นะครับตามด้วยลบ c ลบ c นี้จะบอกว่าAccess Point ตัวนั้นจะทำงานอยู่บน Channel อะไรนะครับในที่นี้คือเลข5เลข5นี่มาได้อย่างไรคือเรามีโปรแกรมช่วยนะครับก็คือสแกนเราก็จะเห็นว่า Access Point ตัวนี้ชื่อว่า NAZTWRT นะครับมี BSS ID ก็คือ 001BFC57B9BE เนี่ยครับแล้วก็อยู่เมน Channel ที่5นะครับที่สำคัญก็คือมีการใช้ encryption แบบ WEP ครับหลังจากนั้นเราต้องตามด้วยลบลบ BSS ID นะครับซึ่งก็คือ001BFC57B9BE นั่นเองครับหลังจากนั้นก็ต้องสั่งลบ W ตามด้วย output file นะครับว่าจะให้เก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ไหนนะครับเราจะเป็น output 22นะครับแล้วก็ตามด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมอนิเตอร์นะครับเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีใครติดต่อกับ BSS ID นี้บ้างครับก็คือเราจะเห็นว่ามี2เครื่องตอนนี้นะครับก็คือ0016F6F8D3388เนี่ยครับ2เครื่องเมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดอีกหน้าต่างขึ้นมาครับเปิดอีกหนึ่งเชลขึ้นมาลองสั่ง ls ดูครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราตั้งชื่อว่า output 22ครับก็คือมีข้อมูลขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับเป็น .cap นะครับ .capture นะครับหลังจากนั้นเราเมื่อเราดามข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเราจะมาเริ่มทำการแคร็กรหัสผ่านกันนะครับโดยสั่ง aircrackลบ ng นะครับตามด้วยลบ z ลบ z นี่จะบอกว่าทำงานอยู่บน WEP นะครับเป็นใช้ WEP ในการแคร็กนะครับแล้วลบ b ลบ b นี่คือตามด้วย MAC address ของ access point ตัวนั้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์เมื่อกี้ก็คือ output 22นะครับเป็นต้องเอา .capture มาทำนะครับนะครับตอนนี้เราเก็บตัวอย่างทั้งหมด35,767 initial vector นะครับเทสเพียง3คีย์นะครับแล้วก็จะได้รหัสที่เป็น ASCII คือเป็น5ตัวที่เราใช้ล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นว่า WEP ไม่มีความปลอดภัยนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอการแสดงการแคร็กรหัสผ่านโดยใช้ AirCrack แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ